ความเดิมจากตอนที่แล้วราดิสนะครับได้มาบุกโลกซึ่งแน่นอนแหละครับว่าราดิสได้พาคาคารอสไปนะครับแต่หลายคนก็คงจะสงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมคาคารอสเลยเนี่ยจึงกลายเป็นคนชั่วได้นะครับไม่ได้รับการฝึกฝนจากผู้เฒ่าเต่าหรือไงงั้นเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะย้อนกลับไปนะครับชีวิตในวัยเด็กของคาคารอสจักรวาลนี้ว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างณจักรวาลที่13ในปี751ที่ดาวโลกมีปีศาจซึ่งไม่ทราบว่าเป็นใครนะครับได้บุกมาทำลายหมู่บ้านนะครับและปีศาจตนนั้นเลยเนี่ยได้ฆ่าคนจนหมดหมู่บ้านนะครับซึ่งทำให้ไม่มีใครเหลือรอดกลับมาจากหมู่บ้านนี้ได้เลยโดยคนระแวกนั้นนะครับต่างหวาดกลัวในปีศาจตนนี้นะครับจนมีวันหนึ่งมีผู้กล้านะครับได้มาที่หมู่บ้านนี้เพื่อจะมาตามร่องรอยของเจ้าปีศาจตนนั้นนี่เนี่ยคือรอยเท้าของเจ้าปีศาจตนนั้นแน่นอนดูเหมือนว่าเจ้าปีศาจตนนี้เลยเนี่ยไม่ได้มาเพื่อกินมนุษย์เลยเจ้านี่มันมาเนี่ยเพื่อฆ่ามนุษย์โดยเฉพาะอะไรกันทำไมมันเนี่ยต้องฆ่ามนุษย์ด้วยข้าเนี่ยอยากจะรู้จริงๆมันน่ากลัวมากเลยครับท่านผู้เฒ่าเต่าเอ๊ะนั่นมันศพหมูครับเจ้านั่นมันกินหมูครับท่านผู้เฒ่าเต่าใช่แล้วล่ะข้อสันนิษฐานของข้าเป็นจริงซะด้วยเจ้าปีศาจตนนี้เลยเนี่ยไม่ได้กินคนในหมู่บ้านแต่เจ้าปีศาจตนนี้เนี่ยเลือกกินเป็นสัตว์แทนแปลว่าการที่มันมาบุกที่หมู่บ้านและทำการฆ่ามนุษย์เลยเนี่ยมันไม่ได้มาเพราะความหิวโหยมันมาเพราะว่ามันมีภารกิจบางอย่างที่มันจะต้องฆ่ามนุษย์แน่นอนมันไม่ได้มาเพราะความหิวฉันฟันธงโป๊ะเช๊ะแต่ท่านผู้เฒ่าเต่าครับมันไม่น่าเป็นไปได้เลยนะที่จะมีคนเลยเนี่ยสามารถบุกมาทำลายหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านได้เลยแต่จากข้อสันนิษฐานของท่านมันก็หมายความว่าคนที่ฆ่ามนุษย์ทั้งหมดเลยเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาจจะเป็นมนุษย์ก็ได้ใช่ไหมครับใช่แล้วแต่ฉันคิดว่าเนี่ยน่าจะมีใครสักคนเลยเนี่ยคอยควบคุมเนี่ยเจ้าปีศาจนั้นอยู่ก็เป็นไปได้แต่ตอนนี้เลยเนี่ยฉันก็ยังไม่สามารถสรุปอะไรทุกอย่างได้หรอกขอฉันเนี่ยขอสืบส่องดูตรงนี้ก่อนละกันเผื่อมีผู้หญิงสวยๆเนี่ยในการถามข่าวได้ส่วนเจ้าคุณรินเจ้าจงไปที่ป่าซะเผื่อเจ้าพบคนที่เหลือรอดเนี่ยหนีเข้าไปในป่านั้นได้เลยครับท่านอาจารย์ผู้เฒ่าเต่าคุณลินนะครับฟังคำของอาจารย์เขานะครับเขารีบไปที่ป่านะครับเพื่อหาคนที่เหลือรอดที่อาจจะหนีนะครับจากสัตว์ร้ายเนี่ยในการเข้าไปแอบในป่าหวังว่าเจ้าคุณลินเนี่ยมันจะระวังตัวได้นะเพราะว่าน่าจะมีคนเลยเนี่ยที่คอยควบคุมเนี่ยเจ้าปีศาจร้ายอยู่ก็เป็นไปได้แต่นี่ถือว่าเป็นการฝึกของเจ้าคุณลินเราจะได้รู้ว่าเจ้านั่นเลยเนี่ยที่ฝึกมาเนี่ยสามารถป้องกันตัวเองได้หรือเปล่าตัดไปที่คาคารอสนะครับที่ดูเหมือนว่าตอนนี้เลยเนี่ยเขาจะสลบอยู่เขาได้ฝันนะครับถึงเหตุการณ์ในอดีตของเขานะครับจากที่เขาเนี่ยถูกคาเนเซียเนี่ยฝึกฝนมานะครับให้เป็นนักสู้ที่แข็งแกร่งนี่เจ้าหนูคาคารอสนายจงฆ่าทุกคนฆ่ามนุษย์โลกให้หมดเลยเจ้าเนี่ยจะต้องแข็งแกร่งขึ้นในการต่อสู้เพื่อจะทำลายมนุษย์ทั้งหมู่มวลแล้วก็มีฝันถึงราดิสด้วยนะครับที่ราดิสบอกว่าเขาเนี่ยเป็นพี่ชายเนี่ยของคาคารอสคูลิลินนะครับที่เข้ามาในป่าดูเหมือนว่าเขาจะพบคาคารอสเนี่ยนอนสลบอยู่นี่นายนี่นายตื่นได้แล้วนายโอเคหรือเปล่าดูเหมือนว่าเจ้านี่เนี่ยจะเป็นคนในหมู่บ้านใช่ไหมล่ะเนี่ยนี่นายเนี่ยกลับมากับฉันเร็วฉันเนี่ยจะพานายไปพบกับท่านอาจารย์ผู้เฒ่าเต่าคาคารอสนะครับตื่นมาด้วยความงุนงงใครกันผู้เฒ่าเต่าว่าแต่ว่าเนี่ยฉันเนี่ยได้กลิ่นของมนุษย์ด้วยแฮะนายเป็นเต่าเหรอไอ้เจ้าหัวเมงใช่เนี่ยสิฉันเนี่ยเป็นเต่าและฉันเนี่ยเป็นศิษย์สำนักเต่าด้วยแหละและดูเหมือนว่านะครับคาคารอสจะไม่สนใจเออช่างเองละกันข้าไปละน่าสงสารเจ้านี่จริงๆเมื่อคืนเนี่ยคงตกใจแล้วก็ช็อกมากๆคงจะหนีเจ้าปีศาจนั้นทั้งคืนเลยจึงทำให้มันเนี่ยเป็นคนแบบนี้นี่เดี๋ยวก่อนนายน่ะก่อนที่นายจะไปเลยเนี่ยฉันว่าเราเนี่ยไปอาบน้ำไปล้างเนื้อล้างตัวที่แม่น้ำก่อนดีกว่าไหมมันอยู่ใกล้ๆนี่เองเดี๋ยวฉันจะพานายไปก็ได้ว่าแต่ว่านายเนี่ยชอบน้ำหรอทันใดนั้นเองทั้งสองคนนะครับจึงได้ไปเล่นน้ำกันดีจริงๆเลยแฮะดูเหมือนว่าเนี่ยเจ้าเด็กหนุ่มคนนี้เลยเนี่ยจะเลิกตกใจแล้วและดูเหมือนว่าเจ้านี่เนี่ยจะไร้เดียงสาเนี่ยเหมือนเด็กปกติชาวบ้านชาวช่องเขาแล้วคุณลินถอดกระรองเต่าที่เขาใช้ฝึกลงและกระโดดไปเล่นน้ำด้วยนี่คุณลินนายเนี่ยถอดกระรองเต่าได้ด้วยหรอก็ใช่เนี่ยสิฉันถอดได้สิกระดองเต่าทำไมฉันจะถอดไม่ได้ล่ะคาคารอสนะครับจึงเกิดข้อสงสัยว่าแต่ว่าเจ้านี่เลยเนี่ยมันก็ไม่เหมือนมนุษย์สักเท่าไหร่เลยนะจมูกก็ไม่มีแถมมนุษย์ที่ไหนเลยเนี่ยจะมาอยู่คนเดียวได้ในกลางป่าแบบนี้เราคงคิดมากไปเองเหรอมั้งช่างมันเถอะทั้งสองคนนะครับต่างเล่นน้ำนะครับด้วยความสนุกสนานนะครับซึ่งแน่นอนแล้วว่าอนาคตข้างหน้าทั้งสองคนอาจจะต้องปะทะกันก็ได้ใครจะไปรู้นี่คาคารอสนายเอาชุดฉันไปใส่สิเป็นยังไงล่ะใส่ได้พอดีเลยไหม
โอ้พอดีเลยฉันว่ามันโคตรเจ๋งเลยล่ะสำหรับชุดของนายอ่ะตัดไปที่ทางฝั่งผู้เฒ่าเต่านะครับดูเหมือนว่าเขายังหาเบาะแสอยู่โอ้ฉันจำนายได้นายเนี่ยเคยเจอกับแจ็คกี้ชุนที่ฉันปลอมตัวไปเนี่ยในนัดชิงศึกชิงเจ้ายุทธภพเมื่อปีที่แล้วโอเคแหละนายจงหลับไปสบายซะไม่ต้องเป็นห่วงฉันสัญญาฉันจะแก้แค้นให้กับนายเองกับทุกสิ่งทุกอย่างที่นายเนี่ยโดนกระทำมาน่าจะไม่รู้นะจริงๆแล้วเนี่ยฉันเนี่ยใช้ขวานเก่งด้วยนี่ไงล่ะขวานฉันจะสับเจ้านายให้เป็นชิ้นเละๆเลยดูเหมือนว่านะครับผู้เฒ่าเต่านะครับเขาจะวางแผนนะครับในการใช้ขวานของเขาเนี่ยก็คือจับการนะครับเจ้าสัตว์ประหลาดนะครับหรือลิงยักษ์ที่เรารู้กันนี่แหละครับให้เละนะครับเป็นชิ้นๆเลยก็พี่แกเนี่ยคิดง่ายเหลือเกินนะผู้เฒ่าเต่าตัดไปที่ทางฝั่งของคาคารอสกับคูริลินอีก1ครั้งนี่เจ้าเต่าทำไมนายถึงดีใจที่ได้เจอฉันทำไมล่ะก็ต้องดีใจสิที่ได้ช่วยคนยิ่งนายอยู่คนเดียวแล้วก็น่าสงสารน่าดูเลยและต่อไปนี้เนี่ยไม่ต้องเรียกข้าว่าเต่านะเรียกข้าว่าคูริลินใช่แล้วล่ะฉันเนี่ยอยู่คนเดียวเอ้ยไม่เป็นไรต่อไปนี้เนี่ยนายมาอยู่กับฉันได้เลยเราคือเพื่อนกันนะแต่ดูเหมือนว่านะครับคาคารอสเขายังจดจำได้ดีกับภารกิจของเขาเนี่ยที่ถูกส่งมาที่ดาวโลกซึ่งตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าเขาจะสับสนนะครับว่าเขาเนี่ยจะฆ่ามนุษย์ดีหรือเปล่านะครับแต่คาคารอสนะครับเขาก็ยังคิดนะครับว่าคูริลินเนี่ยคือเต่านะครับถึงทำให้นะครับเขาจึงหาเหตุผลได้ว่าคูริลินเนี่ยก็คือเป็นสัตว์นะครับก็คือเป็นเต่านะครับก็มีเหตุผลเหมือนกันนะที่การที่เขาเนี่ยจะไม่ฆ่านะครับตามคำสั่งของฮานิเซียก่อนที่จะมาที่นี่และดูเหมือนว่าคูริลินจะถามชื่อของคาคารอสว่าแต่ว่านายเนี่ยชื่ออะไรหรอคาคารอสน่ะดีเลยคาคารอสถ้าอย่างนั้นแล้วก็พวกเราเนี่ยกลับไปที่หมู่บ้านกันเถอะแล้วนายเนี่ยไม่ต้องกลัวและกังวลนะในการที่จะเจอปีศาจพวกนั้นแล้วก็อาจารย์ท่านอยู่ที่นั่นบอกเลยสบายหรือทันใดนั้นเองคุณลิลินนะครับได้เดินมาเจอผู้เฒ่าเต่าอาจารย์ของเขาพอดีอาจารย์ครับผมเจอคนที่เหลือรอดจากหมู่บ้านด้วยครับคุณลิลินนั่นเต่าเหมือนนายเหรอโอ้โหเด็กน้อยน่าสงสารแน่เนี่ยว่าแต่ว่าหนูเนี่ยมาทำอะไรที่นี่หรอว่าแต่ว่าแกเนี่ยทำไมเหมือนมนุษย์จังเลยเจ้าเต่าบ้าก็ใช่เนี่ยสิฉันเป็นมนุษย์ฉันจะเหมือนเต่าได้ยังไงล่ะเจ้าหนูน้อยคาคารอสนะครับเมื่อได้ฟังอย่างนั้นนะครับเขาจึงรีบโจมตีใส่ผู้เฒ่าเต่าทันทีแน่นอนเขายังโจมตีต่อนะครับเขารีบเตะใส่ผู้เฒ่าเต่าผู้เฒ่าเต่าทำการบล็อกไว้ได้ผู้เฒ่าเต่าบล็อกการต่อสู้ของคาคารอสได้นะครับและทำการสวนกลับด้วยการแทงเข่าเข้าที่หน้าของคาคารอสอย่างเต็มแรงทำไมกันเจ้าหนูคนนี้เลยเนี่ยแข็งแกร่งจริงๆเอ๊ะพระจันทร์เต็มดวงนี่หว่าในคืนนี้หรือว่ามันจะเกิดเรื่องเหลือเชื่อขึ้นจากการเกิดพระจันทร์เต็มดวงดูเหมือนว่านะครับผู้เฒ่าเต่าจะทราบแล้วล่ะครับว่าถ้าพระจันทร์เต็มดวงคาคารอสนะครับจะทำการแปลงร่างคาคารอสนะครับยังพุ่งมาโจมตีใส่ผู้เฒ่าเต่านะครับอย่างไม่ยั้งเลยแน่นอนแล้วว่าสายเลือดคาวชายาของเขาจึงทำให้เขาเนี่ยโคตรจะแข็งแกร่งคูริลินนะครับถึงกับต้องมาห้ามทับนี่นายทำอะไรของนายอย่าทำอาจารย์ของฉันนะหลีกไปคูริลินถ้านายไม่อยากเจ็บตัวฉันรู้แล้วแหละเจ้านี่แหละคือเจ้าหมาป่าที่เราเนี่ยตามหาอยู่ดูเหมือนว่าคาคารอสนะครับจะไม่สนใจคูริลินแล้วเขาทำการเหวี่ยงคูริลินนะครับและทำการต่อสู้กับผู้เฒ่าเต่าต่อแต่ดูเหมือนว่าเขาจะถูกผู้เฒ่าเต่านะครับเตะเข้าที่ท้องอย่างเต็มแรงแน่นอนแหละว่าคาคารอสนะครับแข็งแกร่งกว่าผู้เฒ่าเต่าแต่ประสบการณ์การต่อสู้ของเขาเนี่ยยังน้อยมากในการจะโจมตีใส่ผู้เฒ่าเต่าได้เขาถูกผู้เฒ่าเต่านะครับสอนเชิงในการต่อสู้นะครับและสุดท้ายเลยเนี่ยเขาเนี่ยสลบลงไปจากการต่อสู้ที่รุนแรงครั้งนี้ดูเหมือนว่าเจ้าหนูน่าสงสารคนนี้เลยเนี่ยจะแปลงร่างเป็นปีศาจเนี่ยตอนที่พระจันทร์เต็มดวงเจ้านั่นเลยแข็งแกร่งรอครับผู้เฒ่าเต่าแต่ว่าคาคารอสเนี่ยก็เป็นเพื่อนผมนะครับจริงเหรอคุณลิลินถ้าอย่างนั้นล่ะก็ถ้าเจ้านี่เนี่ยตื่นมาแล้วก็พวกเราเนี่ยต้องคอยสั่งสอนมันให้มันกลายเป็นคนดีเลยนะแน่นอนแล้วว่าเจ้าหนูคนนี้เลยเนี่ยจะช่วยปกป้องโลกได้แน่นอนในอนาคตคาคารอสนะครับที่ตื่นออกมาเขารีบวิ่งหนีผู้เฒ่าเต่ากับคุณลิลินนะครับแต่แน่นอนแล้วว่าทั้งหมดนี้นะครับเป็นแผนการของคาคารอสเองคาคารอสนะครับดูเหมือนว่าเขาจึงมีแผนนะครับในการที่จะล่อผู้เฒ่าเต่าเข้าไปในถ้ำนะครับซึ่งแน่นอนแล้วว่าผู้เฒ่าเต่านะครับผู้มากประสบการณ์เขาต้องรู้อยู่แล้วว่าทุกอย่างนี้เป็นกับดักนี่คุณลิลินนี่มันเป็นกับดักนะนายรออยู่ที่นี่แหละฉันอยากให้นายเนี่ยอันตรายในการเข้าไปข้างในเหมือนกับฉันในนี้เนี่ยมืดมากๆเลยเจ้านั่นเนี่ยให้ข้ามาที่นี่ทำไมกันมันต้องการอะไรด้วยความมืดนะครับคาคารอสจึงทำการโจมตีข้างหลังของผู้เฒ่าเต่าแต่ดูเหมือนว่าผู้เฒ่าเต่านะครับเขาจะมีประสบการณ์มากพอในการหลบนะครับการต่อสู้ของคาคารอสแต่เวรกรรมนะครับผู้เฒ่าเต่านะครับหัวของเขาเลยเนี่ยดันไปกระแทกกับหินจนได้คูริลินที่อยู่ข้างนอกนะครับเขาได้ยินเสียงการต่อสู้ซึ่งแน่นอนแหละว่าน่าจะเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดพลังคลื่นเต่าสถานฟ้า
สิ่งที่น่าตกใจผู้ชนะนะครับไม่ใช่ผู้เท่าเต่าแต่กลับเป็นคาคาลอสไม่นะนายฆ่าผู้เท่าเต่าเหรอนายโง่หรือเปล่าเนี่ยพวกเราเนี่ยตั้งใจจะช่วยนายนะฉันรู้ว่านายจะช่วยฉันแต่ว่าภารกิจของฉันก็คือฆ่ามนุษย์ให้หมดภายในวันนี้วันเดียวเท่านั้นและต่อไปฉันจะต้องฆ่านายแต่คาคาลอสนะครับกลับไม่ฆ่าคุริลินเขารีบนะครับวิ่งหนีไปนะครับเพราะเขาเนี่ยต้องการจะช่วยเพื่อนเขาอย่างคุริลินท่านผู้เท่าเต่าครับท่านเนี่ยต้องการจะช่วยเจ้านั่นแต่ว่าเจ้านั่นเนี่ยกลับเลือดเย็นในการฆ่าท่านซะผมไม่คำสัญญาครับผมจะจัดการจุดเจ้าคาคาร็อตได้ผมจะฆ่ามันและปกป้องชาวโลกจากภัยร้ายที่เกิดขึ้นจากมันเจ้าคาคาร็อตคนนั้นนั่นเองก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวในอดีตนะครับของคาคาร็อตจักรวาลที่13นะครับที่หลายคนสงสัยว่าทำไมคาคาร็อตเลยเนี่ยถึงไม่ไปฝึกกับผู้เท่าเต่าแล้วทำไมคาคาร็อตเนี่ยดูเหมือนเป็นคนบ้านะครับก็เพราะว่าคาคาร็อตจักรวาลนี้เนี่ยตอนเด็กนะครับได้รับการฝึกสอนมานะครับแล้วก็เขาไม่ได้ความจำเสื่อมนะครับเหมือนจักรวาลหลักนะครับจึงทำให้คาคาร็อตผู้นี้นะครับจึงเป็นคนที่โหดร้ายและป่าเถื่อนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขานะครับก็รักเพื่อนของเขาอย่างคูริรินอยู่เสมอมาในตอนหน้านะครับเรื่องราวจะกลับมาอยู่ปัจจุบันแล้วนะครับราดิสนะครับจะพาคาคาร็อตเนี่ยไปที่ดาวของตนเองนะครับเพื่อไปฝึกฝนเนี่ยให้กลับมาเป็นชาวไซย่าปกติธรรมดาเรามารอลุ้นกันนะครับว่าเจ้าหนูคาคาร็อตเลยเนี่ยจะสามารถนะครับกลับมาเป็นปกติได้หรือเปล่าเหมือนเดิมใครยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับผมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับโคตรสำคัญเลยและก็อยากดูคลิปอะไรอยากให้ทำอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาข้างล่างนี้เลยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาเยอะละกันสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับอย่าลืมแชร์คลิปนี้ด้วยชุบๆ